สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเผาแร่อยู่แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนจากเป็นยุคแบบยุคหินนะครับก็เราจะใช้ไฟฟ้าแล้วครับคราวนี้ก็เรียกเป็นยุครุ่งเรืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟนะเพราะว่าผมอยากทำตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารตรงนี้นั่นแล้วก็จะมีเครื่องมิกไม่รู้เครื่องนี้มันใช้ทำอะไรนะครับเครื่องมิกอ่ะมันน่าจะใช้ผสมปูนหรืออะไรเปล่าครับแต่เราต้องมาลองดูแล้วก็ที่ทำอาหารด้วยครับแต่แรกต้องทำไอ้เครื่องปั่นไฟก่อนแต่ไอ้แผงโซล่าเซลล์นี้มันน่าจะใช้ชาร์จพลังงานนะเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวแรกเดี๋ยวต้องทำกล่องไฟก่อนนะเปล่าทำเครื่องปั่นก่อนเลยแล้วกันครับโอเคระหว่างรอแร่ของเสร็จครับไว้มุมนี้แล้วกันครับมันหันได้ปะมันทางไหนข้างหน้าข้างไหนข้างหลังคิดติดขอบมาต่างครับโอเคแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ต้องดูไอ้นี่ด้วยนะครับนี่ฐานต้องกดออกเรื่อยๆเป็นงั้นแบบมันก็จะเผาไม่ได้นะครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วอลูมิเนียมกับฮอปเปอร์เพื่อใช้ทำเครื่องพวกนี้แหละนะครับใช้ต้นไม้เหรอต้นปาล์มใบปาล์มนะฮะเรามีนี่แล้วก็สายเคเบิลนี่แบบบอกเลยมีอะไรที่แบบขาดยากจริงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวใช้ได้อะไรปะอลูมิเนียมหรอหรือไอรอนมันอะคือต้องเดินดูด้วยนะครับโอเคก็เอามาหมดเลยไอ้ก้อนหินนี่ขวางจีแร่ไอรอนเอ้ยเดี๋ยวก็ฮอปเปอร์กับอลูมิเนียมนี่มีครับพอมีพอมีพอใช้นะครับโอเคเหลือแค่สายเคเบิลนะครับเคเบิลอยู่ตรงนี้สายไฟนี่ใช้พลาสติกกับดักเทปพลาสติก5ดักเทป1มีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้ดักเทปเหลือเดียวพลาสติกเฮ้ยดักเทปเยอะอยู่ครับแต่พลาสติกนี่เดี๋ยวก็เก็บมาอยู่นะตามจริงจะบอกเราไม่มีโอ้โหอันเดียวมีหกมีหกอันเดียวไม่ใช่ถูกเกือบไม่พอเมื่อกี้ว่าต้องได้ไปฟาร์มอ่ะนะนี่โอ้ไม่ใช่ทั้ง5แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากจะมีสายเคเบิลหมดเลยนะครับเอ้ยนี่ไงอันนี้น่าจะใช้โอ้มีชื่อด้วยเหรออันนี้น่าจะเป็นน้ำมันนะโอ้ต้องมีกล่องไฟอีกมาทำงานเพราะว่าเราต้องมีกล่องไฟเดี๋ยวตอนนี้นี่ก่อนเฮ้ยโอเคใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็กล่องไฟมันต้องควบคู่กันอ่ะนี่ครับกล่องโอ้ยไว้ตรงนี้เลยครับมุมดีเลยโอ้แล้วคีเพื่อนผมต้องไปฟาร์มพลาสติกพลาสติกเอ้ยนี่ไงเอ้ยยังพอมียังพอมีขี้เกียจไปครับไม่ใช่อะไรคุณอยู่ไกลไงกดดักเทปอันนี้แหละโอ้โหไอรอนอย่างเยอะครับเอามามาให้หมดใช่ไอรอนแล้วก็คีเพื่อนโอเคครับเดินดูนี้ด้วย เดินดูครับทำเต็มเดี๋ยวผมไม่เสร็จนี่ได้แล้วครับอลูมิเนียมโอเคผมครับครับใส่คีเพื่อนต่อเคเบิลเอาขาดฮอปเปอร์โอ้โหฮอปเปอร์ผมไม่เสียเลยครับบอกเลยแรกที่ผมไม่ค่อยได้ขุดมาเอาได้พอดีครับ15อันนี้อลูมิเนียมทำไมเอาแต่นี่ไงได้แล้วได้อีกเหลือแค่ฮอปเปอร์อีก25นะครับยิ่งมีเยอะยิ่งเผายากโอ้ปะเรียบร้อยปั๊มเรียบร้อยฮะแล้วกูอันนี้มันจะเป็นเครื่องใช้พลังงานเหรอคือมันต้องต่อจากตรงนี้เข้าตรงนี้เอาลับแล้วก็กล่องพวกนี้เราได้แล้วก็คือตู้เย็นที่เราจะวางต่อไปตู้เย็นแจกของจะเอาอะไรก่อนดีตู้เย็นแหละนะเพราะว่าลงนี่ไปตรงนี้เลยแล้วคือสมมติว่าวางแล้วคือวางเลยนะคือย้ายไม่ได้นะคือต้องวางดีๆเอ้ยเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าหรือไว้ตรงนี้ดีตรงนี้อาจจะทำเป็นที่นอนนะตรงนี้แหละนะ นี่คือแบบวางแล้ววางเลยครับห้ามเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวมันทะลุข้างนอกไหมอ่ะโอเคไม่ทะลุ นี่ครบไอ้ต้นปาล์มต้นเอ้ยนี่
จ้วงจ้วงเก็บไปใบเดียวพอครับเราใช้แค่นี้ปึ๊บแล้วก็เคเบิลเอ้ยขาดพลาสติกอีกเนียวนะพลาสติกมันมีคราฟไหมพลาสติกไม่ได้เอ้ยตกใจไฟนี่มันโอ้พลาสติกไม่มีคราฟแล้วก็คือต้องไปตามหาตามขอเอาอะพลาสติกผมไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วพลาสติกหมดเลี้ยวเกี้ยงเลยมีครับปะไม่มีจริงด้วยมอร์ช็อกชุดเกาะว่าเราต้องไปเยือนเกาะข้างๆอะนะเพื่อไปตามหาพลาสติกมันไม่มีครับจริง มีแค่ครับขวดน้ำเฉยนะครับโอเคครับก็ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าช่วงพาร์ทแรกๆคือผมเห็นเรือนะแต่ไม่ได้มาสำรวจครับเพราะว่ารู้สึกจะลืมคือมันเป็นคือบางทีมันก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะมันอยู่ข้างๆเกาะครับแต่โคตรไกลจริงนะประมาณเกือบกิโลแล้วครับอีกสักพักก็กิโลนึงไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นฉากหลอกไหมหรือเป็นมันมาสำรวจได้จริงนะครับเออผมเลยล่องมาดูใช่ครับมันน่าสำรวจไงมีวิหารแถวนี้ด้วยเฮ้ยมันน่าจะมีของให้สำรวจแล้วเปล่าหรือมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขายังไม่อัปเดตก็ได้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเรือลำนี้มันปางของได้เปล่าแต่ดูสงสัยแล้วไม่น่าจะมีของไงเรือที่อับปางแล้วนะครับมีพื้นที่ให้สำรวจไหมเงียบเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวทะลุเฉยเหรอเฮ้ยว่าไม่น่าจะลงได้นะเฮ้ยอย่าติดนะเฮ้ยเอ้าทำจริงเฮ้ยอย่าเป็นบั๊กนะถูกไปดิเซฟไปด้วยโอเคมันทะลุออกได้โอ้งั้นก็แสดงว่าพายเรือมา1กิโลเพื่อมาดูเรือบั๊กเนี่ยนะมันใช่เหรอเฮ้ยมันไม่มีมันลงไม่ได้เลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเรือไอ้แพรมันจะพายข้ามไปได้เลยนะทะลุไปเลยทะลุเหมือนไม่มีอะไรขวางกั้นเอ้ยแต่ไอ้ตรงนี้โอเคมันไม่มีของหรอกดูพายมา1กิโลเพื่อมาดูเรือพังเฉยๆเนี่ยนะก่อนนี้น่าจะฟาร์มพลาสติกยากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะนะใช่น่าจะล่าสัตว์อาจจะเหมาะกว่าแต่ก็พอมีให้ครับพอมีให้นี่อยู่แถบชายฝั่งทั้งนั้นเลยแต่ในกระเป๋าไม่ค่อยมีนะพลาสติกดักเทปเอ้ยเก็บไปหมดแล้วของสำคัญเราจะเดินล้อฝั่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็วนไปเจอเรือแล้วก็กลับหาฟักทองไปปลูกด้วยครับใช่ที่บ้านมีแล้ว1แปลงก็ฟาร์มไปเยอะล่าสัตว์ก็อยากล่าด้วยนะเพื่อแบบเอ้ยนึ่นเล็บเห็นบุ๊บล่ะครับเราจะล่าไปด้วยมีดไอ้นี่มันแร่ได้เปล่าผมลืมมันมีสั้นมาว่ะเฮ้ยมาสู้ไม่แตะเดี๋ยวนะคือหอกครั้งเดียวตายนะแต่มีดนี่โอ้โหหอกไม้ครั้งเดียวตายแต่มีเหล็กฟันสามสี่ทีช้าเอ้ยช้าแต่แรงครับมันแร่ได้ปะเอ้ยแร่ได้ครับเออผมนึกว่าจะเล่นไม่ได้นะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเป็นขวานแร่นะเออใช่อะถือมีดแต่ใช้ขวานเทพจัดเฮ้ยเดี๋ยวกวางมันไม่กลัวเราเลยฮะกวางหนีแล้วไปปล่อยขบกระดูกบังเอิญตอนแรกไปเรือก็นึกว่าจะแบบมีที่ฟาร์มหรือเป็นพลาสติกดีๆให้เราฟาร์มอ่ะแต่ฉันอยากได้เกี้ยงแล้วก็กวางหายเฮ้ยกวางกระโดดลงน้ำเหรอเจอร์ไรส์เหลือเกินแต่ในกระเป๋าไม่มีพลาสติกจริงนะครับก็คือแบบเราต้องหาตามชายฝั่งเอามีได้เท่าไหร่ละอยู่บ้านรู้สึกจะมี4อันนะมีได้4โอเคได้8แล้วไอ้เกาะที่มันไม่มีต้นไม้อ่ะนั่นแหละครับจะดีส่วนจะมีพลาสติกเอ้ยนี่ครับขวด
ขวดแก้วโอ้โหคือหายากจริงไอ้เกาะพวกนี้ไม่มีครับไอ้เกาะที่มันเป็นโขดหินนั่นแหละจะมีเยอะครับพวกขวดแก้วแล้วก็พลาสติกอะไรอย่างนี้เนี่ยรู้สึกผมเห็นอะไรแปลกๆบนแมปก็เลยขี่ย้อนกลับมาดูนี่นี่ครับมีหีบมันเป็นหีบกล่องแบบธรรมดาเหมือนบนเกาะเปล่าเออนะเอาละอย่าบอกว่าเป็นหีบลับแล้วมันจะลอยอยู่กลางอากาศเอาละน่าสนใจทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรือผมเข้าไปไม่ได้ไงโอเคเอ้ยหยุดหยุดเลยหยุดหยุดหยุดเก็บได้เปล่าหยิบสมบัติหรออยู่ไหนเฮ้ยแล้วเก็บไม่ได้ด้วยเอาปีแอคกูได้ปะเอ้ยมันเปิดไม่ได้หรือมันต้องไปฝั่งนึงโอ้โหหีบจะหีบแล้วเปิดไม่ได้ด้วยนะแล้วโอ้โหในกล่องไม่มีอะไรครับโล่งเลยไม่น่าเปิดหรอกอะหัวติดหรือเปล่ามันก็เปิดฝั่งนู้นนี่ลงไหมดิพี่เปิดให้ผมหน่อยเปิดให้หน่อยความทุบได้ปะโอ้โหไม่ได้สักอันเออโมลท็อกมาระเบิดแล้วปะหีบสมบัตินะเราเจอหีบสมบัติกลางทะเลแต่จะทำอะไรไม่ได้มันอาจจะเป็นตอนนี้เขายังก็ยังไม่สร้างตัวนี้นะผมว่าอาจจะทำเป็นหีบลอยไปก่อนเออแล้วก็ทำในไฟล์พักหน้ามันอาจจะเป็นเกาะล่าสมบัติก็ได้ครับมีแค่สมบัติจะเปิดไม่ได้นะตอนนี้ในคราฟก็เปิดโล่งๆไว้แบบนั้นอ่ะมาเลยฮะเกาะเดิมอันคุ้นเคยพลาสติกก็เยอะด้วยแล้วก็อยู่ห่างจากเกาะเราไม่เยอะนะครับเฮ้ยเกาะนี้สิถึงจะมีของให้เยอะนะฮะฟาร์มแบบรัวไปครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าใช้ไอ้มาชัตเต้กับพวกกระโหลกนี่ผมว่าไม่ดีฮะมันเข้าพอชิดเกินนะครับแล้วก็มันโดนตัวเราบ่อยทำให้เลือดรดอันนี้คือผมหิวมาแล้วนะที่บ้านแล้วก็พกไอ้บันเดตด้วยเนี่ยมาตีช้าไม่เหมือนหอกนะหอกจิ้มนี่แบบสตันไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราไม่กวนอยู่เดียวนะถ้าเดินสำรวจเกาะพวกนี้ไปเลยอาจจะมีแบบเกาะแปลกๆโผล่ขึ้นมานะครับน่าจะนะเนื้อจะเน่าแล้วทำตู้เย็นไม่ทันจริงเลยคราวนี้เอาขาดฮอปเปอร์ฮอปเปอร์โอเคมาเราจะได้ทำตู้เย็นสักทีครับจะได้ใช้งานแล้วแต่ว่าประดิษฐ์คือประดิษฐ์ใช้งานได้ไหมผมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวของมันเต็มครับเดี๋ยวหาที่เก็บเรียไว้ก่อนไม่มีเดี๋ยวแถวนี้แล้วกันเก็บเรียแร่เบอร์เยอะอยู่นะพามเรียบโอ้โหตู้เย็นจังรูแฮะเปิดสิเนื้อน่าจะเน่าก่อนนะเน่าแล้วยังไงอ้าวโอ้เนื้อเน่านี่คือหายไปเลยก็ดูจะเป็นแบบมีเนื้อเน่าเกิดขึ้นตอนนี้คือเขาให้ตั้งรหัสในการเชื่อมต่อนะครับก็คือมันต้องมี ID อ่ะอันนี้ได้เป็นรีเป็นพลังงานเหรออันนี้เป็นรหัสคือต้องตั้งรหัสในการเชื่อมต่ออันนี้ก็เหมือนกันครับประเด็นคือตัวจะตั้งอะไรยังไงไอ้เครื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบต้องน้ำมันมาใส่แต่น้ำมันจำได้ว่ามันอยู่เกาะตรงนี้นะไอ้ที่มันเป็นถังน้ำมันนะผมไม่ได้เก็บมาโอเคเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อก่อนอันนี้คือเชื่อมต่อก่อนแล้วแต่มันยังไม่มีไฟใช่ปะใช่ตัวนี้ไม่มีไฟครับเฮ้ยเอานี่กดไม่ได้ไงเดี๋ยวนะครับผมว่าต้องไปตามหาน้ำมันไม่มีน้ำมันเว้ยเดี๋ยวนะคราฟน้ำมันนี้ได้ปะไม่มีเดี๋ยวว่าต้องลองมันไอ้เทียบว่าน่าจะเป็นตัวรับโซลาเซลล์นะเราจะทำโซลาเซลล์เพิ่มหรือเปล่าคีเบิลหนึ่งน่าจะทำได้ครับอลูมิเนียมฮอปเปอร์ได้ชัวร์ครับนี่พวกเอาไปติดบนบ้านเหรอคือว่าผมต้องหาที่ถาวรให้มันนะโอเคงั้นต้องทำที่ติดทำชั้น2แบบข้างนอกครับทำบ้านชั้น2แบบข้างนอกก็ทำขึ้นทางนี้แล้วกัน
เราจะสร้างบ้านแบบใหม่แบบไม่ต้องขึ้นข้างในครับ ขึ้นข้างนอกเอาแล้วผลสรุปคือมันวางไม่ได้ฮะมันต้องทำพื้นก่อนครับใช่มันต้องทำพื้นก่อนโอเคมานี้แล้วก็ตรงนี้หรือที่ตักหนังไม่ค่อยย้ายขึ้นมาครับเสร็จไปหนึ่งโอเคครับคราวนี้ก็บันไดขึ้นเลยเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องวางทางนี้สิเดี๋ยววางอย่างนี้มันขึ้นไม่ได้มันต้องอย่างนี้งั้นต้องวางบนตรงนี้ฮะโอเคงั้นทิ้งหรือทิ้งเลยอันไหนมีได้อันนี้ได้เปล่าโอเคเดี๋ยวเราทำนี่ก่อนทำขึ้นฝั่งนี้เปล่าเรือฝั่งนี้ไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้มันก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มุมนี้ได้สุดเลยครับนี่เดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทำพื้นตรงนี้อีกไม่เดี๋ยวนะต้องวางไอ้พื้นข้างบนอีกนี่ครับเรียบร้อยครับสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่วางลายเดียวกันวะเนี่ยวางคนละทิศคนละทางเดียวแผงโซล่าเซลล์วางเลยดีกว่าครับโซล่าเซลล์รับเอาวางอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าโอเคใช้เคเบิลกับฮอปเปอร์กับอลูมิเนียมอ่ะโอเคนี่โซล่าเซลล์แล้วก็รหัสเรียบร้อยครับอันนี้คือชาร์จพลังงานใช่ปะแล้วมันจ่ายไปยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกล่องครับแล้วผมจะทำเครื่องปั่นไฟทำเพื่ออะไรอาจเป็นที่ใช้สำรองแล้วกันนี่ไงชาร์จพลังงานอยู่ตู้เย็นเดี๋ยวนะต่อยังไงต่อยังไงมันไอตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเดี๋ยวงั้นหลบไอรหัสตัวนี้ออกก่อนเก็บเพื่อไม่ให้มันต่อกับไอพวกนี้ต้องรอพลังงานใช้ได้ยังเดี๋ยวต้องกดรหัสใหม่เอ้ยนี่ได้แล้วครับNorth Energy โอ้ยังไม่มีพลังงานก็คือต้องชาร์จพลังงานก่อนครับต้องรอชาร์จให้มันเต็มงั้นเราต้องทำแผงโซล่าเซลล์เพิ่มฮะใช่ครับแผงโซล่าเซลล์เรามีของพอไหมประเด็นนะได้หนึ่งครับเดี๋ยวลองวางสัก3มันดูก่อนมันจะได้ไหมครับกลัวของมันไม่พอใช่ประเด็นคือฮอปเปอร์นะนี่พอครับโอ้เคเบิ้ล2เส้นครับไปโรคไปไม้อีกสวงก้านปรามโอเคเดี๋ยวไปดูเคเบิลก่อนจะพอไหมครับ2เส้นมีอยู่ที่ว่าฮอปเปอร์จะพอไหมว่าไม่น่าจะพอเอาได้หนึ่งครับเฮ้ยพลาสติกไม่พอหรืออะไรเหลือ3นี่พอดีครับอยู่ไหนนี่เราได้หมดแล้วโซล่าเซลล์สองแผงเลยตอนนี้จะได้ใช้งานตู้เย็นสักทีครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมดูผักว่ะเฮ้ยยังไม่เน่าครับยังไม่เน่าคือถ้าผักเน่านี่คือแบบมันหายไปเลยไงแล้วก็เมล็ดมันก็ไม่อยู่ด้วยผักโอ้โหไปเชื่อมต่อเลยรหัสไปครับเดี๋ยวซีดไอดีครับเซตไอดีไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์โอเคเรียบร้อยครับ Energy อันนี้ชาร์จไปเรื่อยใช่ปะกำลังชาร์จอยู่ไปดูข้างล่างกันก็คือตอนนี้เราสามารถใช้พลังงานได้เร็วนี่ไงเปิดได้เลยครับก็คือพลังงานมันเยอะแล้วมันมีบอกเปล่าว่าค่าพลังงานต้องใช้เท่าไหร่
ไม่มีบอกนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวฟักทองมาเก็บไว้ก่อน เอามากินด้วยตอนนี้กินแล้วก็ปลูกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พลังงานน้ำไม่มียัดไปสิครับวัดโรคมีเยอะโอเคเต็มเอาละตอนนี้เราก็มีพลังงานใช้แล้วนะกลางวันเกินด่วนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเนื้อไปก่อนมันจะได้หยุดทำงานเนื้อโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรมันจะมีเครื่องพวกนี้ด้วยที่ทำอาหารพี่แดหลอดไฟอ่ะอันนี้แลมป์ต้นสวิตโคมไม่คือทำโซลาร์เซลล์แล้วจะเอาเครื่องปั่นไฟมาทำไมครับเป็นเครื่องสำรองใช้เวลากลางคืนเหรอเดี๋ยวลองไฟสักอันดีมันทำสายไฟเพิ่มได้ปะสายเคเบิลอู้ทำพลาสติกแล้วก็ฮอปเปอร์ไม่พอนะได้ตอนนี้ก็คือหมดแล้วครับฮอปเปอร์เดี๋ยวแต่ไอรอนกับอลูมิเนียมไม่รู้ว่าจะคราฟปะเอ้ยทำอะไรจะเยอะนะอลูมิเนียมฮอปเปอร์ครับขุดมาได้16อ่ะนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานนี่ตอนนี้ก็หยุดการทำงานแล้วเครื่องเดียวอุ้ยแต่3วันนี้แบบชาร์จได้นานอยู่นะว่าเราใช้งานแบบไม่จำกัดเลยมันน่าจะมีการหันลมด้วยแบบพลังงานแบบไม่จำกัดครับคือทั้งกลางคืนกลางวันได้เลยว่ามันมีลมตลอดมาเตียงนอนใหม่ครับเอาถอนทุบเตียงนอนใหม่เหมือนไม่ใหม่เซฟได้ด้วยครับใช่มันต้องเซฟได้แหละแล้วก็ยึดส่งเป็นจุดสปราวก็จุดเกิดนั่นเองโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ